CT scan หรือ computerized tomography scan เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายด้วยการฉายรังสี X ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจแล้วใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเป็นภาพในระนาบต่างๆรวมถึงภาพ3มิติ CT scan รุ่นใหม่ล่าสุดของโรงพยาบาลเวชธานีมีระบบ AI เข้ามาช่วยในการจัดท่าทางและตำแหน่งของผู้ป่วยให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมกับตำแหน่งรังสีมากที่สุดจึงลดการได้รับรังสีเกินความจำเป็นรวมถึงมีซอฟต์แวร์อัลตราโลโดสช่วยลดปริมาณรังสีสำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคซอฟต์แวร์ออโตเมตวัดปริมาณเลือดออกในสมองหรือเลือดข้างในบริเวณอื่นๆโปรแกรม Snap Freeze ช่วยลดข้อจำกัดในการเตรียมตัวของผู้ป่วยเช่นจากเครื่องรุ่นเดิมที่ต้องให้ผู้ป่วยกินยาเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจไม่เกิน80ครั้งต่อนาทีแต่เครื่องรุ่นใหม่สามารถทำได้เลยไม่จำเป็นต้องปรับลดอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วยนอกจากความละเอียดคมชัดที่มากขึ้นแล้วยังช่วยลดปริมาณการฉีดสารทึบรังสีเข้าสู่ร่างกายจาก2มิลลิลิตรเหลือเพียง 1.2 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและยังช่วยลดระยะเวลาในการสแกนจากที่จะต้องกลั้นหายใจนาน15วินาทีก็เหลือเพียง10วินาทีต่อการสแกน1ครั้งขั้นตอนการตรวจ CT สแกนเริ่มจากงดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงแต่สามารถจิบน้ำเปล่าได้หลังจากนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าและถอดเครื่องประดับออกให้หมดในกรณีตรวจภายในช่องท้องอาจต้องดื่มสารทึบรังสีหรือน้ำเปล่าประมาณ1ลิตรก่อนเข้าห้องตรวจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถอยู่นิ่งได้แพทย์อาจต้องให้ยาระงับความรู้สึกหรือดมยาสลบขณะตรวจเพื่อให้การวินิจฉัยแม่นยำยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานหอบหืดภูมิแพ้ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและในวันตรวจควรมีญาติมาด้วยและถ้าใครสงสัยว่าตั้งครรภ์ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเข้ารับการตรวจเพราะรังสีมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์การตรวจ CT สแกนจะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาทีขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ต้องการตรวจสำหรับผู้ป่วยที่ฉีดสารทึบรังสีหลังจากตรวจเสร็จแล้วจะต้องรอดูอาการต่ออีก15นาทีดื่มน้ำเปล่าให้ได้ 1-2 ลิตรภายใน24ชั่วโมงเพื่อช่วยขับสารทึบรังสีออกจากร่างกายและสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติทั้งนี้จะใช้เวลารอผลประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะส่งผลตรวจให้กับแพทย์เพื่อประเมินอาการและความผิดปกติถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ